สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้ครับกี้ผ่านมาทางชลบุรีครับเดี๋ยวจะไปตรงอ่างศิลานะครับไปซื้อของทะเลสดแต่ว่าพอผ่านมาแถวนี้ครับทุกคนเห็นเป็นเหมือนกับฟู้ดทัคต่างๆครับที่มันเป็นรถขายของนะครับอยู่ริมนะครับผมเป็นสะพานใหม่ชลมาศวิถีตรงแถวชลบุรีเนี่ยครับทางจะเข้าไปบางแสนก็เลยบอกว่าหุ้ยเขามีทั้งร้านหมึกสดหมึกซาซิมิแล้วก็มีร้านขายอะไรต่างๆเดี๋ยวกี้ทุกหาทุกคนไปเดินดูนะครับแล้วก็จะกินอะไรเล็กๆเล็กๆน้อยๆ นะครับจะได้เป็นน้ำจิ้มให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับว่าแถวนี้มันมีอะไรที่น่าดูบ้างนะครับแต่ว่าทุกคนบรรยากาศดีมากยิ่งถ้าเกิดว่าเรามากันตอนเย็นๆนะก็คือจะสวยมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าอยู่ตรงเหมือนกับสะพานที่ตัดตรงน้ำทะเลที่ไหลเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าคนมาขายของมีคนมาตกปลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับว่าแถวนี้มีอะไรน่าทานกันบ้างไปคนก็จะเป็นแบบว่ามีร้านขายน้ำต่างๆนะฮะมะพร้าวคือกี้อ่ะเดินขับรถดูแล้วแหละว่าส่วนใหญ่จะเป็นร้านอะไรที่อยู่แถวๆนี้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแบบว่าขายน้ำผลไม้ขายปลาหมึกแห้งนะครับแต่เยอะสุดเลยก็จะเป็นหมึกช็อตนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนเรื่อยๆเลยครับว่าจะมีร้านไหนที่น่ากินนะทุกคนนะแล้วก็มีร้านที่เต้นด้วยไปเดินดูก่อนครับหมึกช็อตหมึกซาซิมินะครับแล้วก็อันนี้ไอเทมลับอีกหนึ่งอย่างหลายๆคนเวลาผ่านมาเยอะมากน้ำท่อมใช่ไหมพี่กบน้ำท่อมเยอะมากมีน้ำท่อมตลอดเรียงรายทุกระยะทางต้องมีน้ำท่อมขายเลยนั่นก็คือปลาหมึกบดเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะกินอะไรนะฮะระวังรถนะฮะหมึกช็อตเราจะไปหาร้านที่มันมีทั้งหมึกช็อตแล้วก็มีทั้งหมึกช็อตหมึกช็อต okay. เรียบร้อยจ้าทุกคนเราเลือกร้านได้แล้วเราเลือกจากเสียงแม่ค้าฮะ เอาขอใหม่ขอแบบเมื่อกี้เลยหมึกช็อตแม่ค้าช็อตลายเดียวจ้า ต้องอย่างนี้ต้องเสียงถึงจะสามารถเรียกลูกค้าได้ขอตัวประมาณนึงนะครับดูน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มพี่กบมาดูน้ำจิ้มเร็วแซ่บไหมแซ่บจริงเหรอแซ่บเหมือนเสียงแม่ค้าแซ่บเหมือนเสียงแม่ค้าแบบไหนดีแม่ค้าว่าแบบไหนที่เกี่ยวกับกินง่ายที่เพิ่งทานครั้งแรกใช่ไหมคะคือทานมาละครั้งนึงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตัวใหญ่มากลองงั้นไปลองสเต็ปใหญ่เลยเนาะได้มาใหญ่มีไข่เลยมีไข่วันนี้เราจะลองแบบมีไข่ด้วยนะทุกคนว้าวใหญ่อยู่นะหัวแล้วทานตัวไม่ได้เดี๋ยวรู้หันให้โอเคได้อุ้ยใหญ่เลยอ่ะตัวละร้อยใช่ค่ะตัวละร้อยเดียวขอถูกน้ำจิ้มก่อนแบบนี้จะ10 วิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเรายังไม่ได้ถอดแมสต้องอุ้ยอ่ะนะฮะมันดูดน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วเนาะน่าจะได้ละได้ยังจิกตัวไว้ค่ะกัดตรงร่องก่อนเลยค่ะน้ำจิ้มยังแซ่บเหมือนน้ำจิ้มเราเลยอ่ะมีไข่วุ้นๆแต่ไม่คาวจริงๆคาวอย่างเดียวคาวเดียวบดทุกคนครับร้านเนี้ยอร่อยครับน้ำจิ้มคือแซ่บมากเวลากินกับตัวหมึกแล้วอ่ะหมึกมันดูดน้ำจิ้มแล้วอร่อยมากก็เลยอยากให้พี่เขาฝากร้านหน่อยฮะแม่ค้าเสียงใสสวัสดีค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านค
ุณนายบัวลอยซาซิมิค่ะเต็นท์แดงกระบะดำนะคะพิกัดสะพานใหม่ชลบุรีค่ะสะพานใหม่เอ้าตรงนี้เขาเรียกสะพานใหม่เหรอครับอ๋อชลมาศวิถีชื่อเต็มชื่อทางการแต่ว่าชื่อจริงๆก็คือสะพานใหม่ชื่อเล่นชื่อเล่นอ๋อสะพานใหม่สะพานใหม่ชลบุรีนะครับอ่ะมาชิมกันได้นะครับตอนนี้มันแบบว่ามียาวไปถึงตรงนู้นเลยนะอันนี้กี้ก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกก็เลยเอ้ยจอดรถแวะกันนะครับอ่ะอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดนะครับปลาหมึกสดมากนะฮะคุณนายบัวลอยจ้ะเดินมาอีกนิดนึงทุกคนเราก็มาเจอกุ้งเต้นเพราะว่าร้านแถวนี้ก็คือหมึกช็อตร้อยละ90กุ้งเต้นอยู่เนี่ยมีอยู่1ร้านนี่มาดูเอาแซ่บๆเลยนะยังเต้นๆอยู่เลยนะฮะอุ้ยแต่เขายำได้ถึงเครื่องมากเลยฮะอร่อยเป็นกุ้งเต้นแบบใส่ปลาร้าวันนี้อาจจะกินให้ดูแค่นิดเดียวนะทุกคนอู้ยังเต้นๆอยู่เลยถ้วยนี้60บาทกับแกล้มชั้นดีที่นัดพบแห่งใหม่อีกที่หนึ่งเลยครับที่ทุกคนน่าจะเป็นแบบว่าจุดหมายปลายทางมานั่งชิลๆกันได้นะครับทุกคนที่สะพานใหม่ตรงชลบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงกี้มาทางนี้แล้วนะครับก็จะไปตลาดอ่างศิลาแล้วก็ไปหาอะไรกินในตัวเมืองของชลบุรีด้วยเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามในครั้งต่อไปนะครับว่ากี้จะพาไปกินที่ไหนแต่วันนี้ก็พามากินหมึกช็อตแล้วก็กินกุ้งเต้นนะครับที่สะพานใหม่นะฮะก็บรรยากาศดีมากเลยทุกคนดูฮะยังไงก็มากันได้แต่ก็มาเย็นๆนะครับสักประมาณ 5:30 6:00 นะครับยาวๆกันไปเลยนะครับยังไงมากันได้นะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินมาแถวนี้ได้ครับของสดแล้วก็สะอาดจริงๆครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย